สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องปริมาตรของทรงกระบอกค่ะจำได้ไหมว่ามีสูตรว่าอะไรนะคะคิดคำนวณปริมาตรปริซึมพื้นที่ฐานคูณสูงคิดปริมาตรทรงกระบอกพาย r 2 h ไงมันคือพาย r ยกกำลัง2 h นะคะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะแก้วน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ภายในได้8เซนติเมตรแก้วน้ำสูง10เซนติเมตรจะจุน้ำได้เท่าไหร่นะคะสูตรคืออะไรสูตรก็คือพาย r กำลัง2 h นะคะพาย r กำลัง2 h ไง 3.14 คูณนะคะรัศมีคืออะไรเส้นผ่าศูนย์กลางคือ8แสดงว่า r เลยเท่ากับ4เพราะว่า8หาร2ได้4คูณ4คูณ10โอเคไหมทีนี้ครูดาวก็จะเอา 3.14 คูณ4คูณ4ได้16นะคะ 3.14 คูณ16 64 24ใส่4ทด2 616 78 638 1คูณ4ได้4 1คูณ3ได้3บวกกันได้48บวก4เป็น12ทด1เป็น10ทด1 3 4 5เป็นทศนิยม2ตำแหน่ง1 2เป็น 50.24 คูณ10ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบเลยเป็น502นะคะจุด4หน่วยเป็นอะไรคะเขาให้หาความจุจะจุได้เท่าไหร่ก็คือลูกบาศก์ให้มาเป็นเซนติเมตรเลยเป็นลบซมนั่นเอง 502.4 ลูกบาศก์เซนติเมตรโอเคไหมมาต่อกันข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งสูง4เมตรวัดเส้นรอบวงภายในของถังได้เท่ากับ 3.14 เมตรถังใบนี้เก็บน้ำฝนได้มากที่สุดเท่าใดนะคะปริมาตรของทรงกระบอกก็คือพาย r กำลัง2 h ไงโอเคไหมทีนี้ข้อนี้เขาไม่ได้ให้ r มาถูกไหมคะไม่ได้ให้รัศมีมาแต่เขาให้เส้นรอบวงมาค่ะน้องๆเส้นรอบวงคืออะไรคะ2พาย r ถูกปะ2พาย r เท่ากับ3.14 ดังนั้นเราจะต้องหาว่า r เดียวหรือว่ารัศมีเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะข้อนี้ครูดาวก็ต้องการหา r ใช่ไหมครูดาวเลยเอา r อยู่เหมือนเดิมนะคะ 3.14 ส่วน2คูณตอนแรกมันเป็น2คูณ 3.14 คูณ r ใช่ไหมคะครูดาวก็เอา 3.14 มาไว้ข้างล่าง3.14 ตัวนี้ก็คือค่าพายนั่นเองนะคะทีนี้อะไรตัดทอนกันได้ 3.14 กับ 3.14 มีเหมือนกันเลยตัดทอนกันได้เนาะดังนั้น r คือเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็รู้ค่า r แล้วเรามาหาปริมาตรได้หรือยังได้แล้วนะคะปริมาตรก็คือพาย r ยกกำลัง2 h ไงนะคะพายคือ 3.14 คูณ r คือเศษ1ส่วน2มี2ตัวครูดาวเขียนแบบนี้ไปเลยนะเศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วน2คูณ h นะคะ4เมตรความสูงก็คือคูณ4อะไรตัดทอนกันได้2 1 2 2 1 2เศษ1 2 50เศษ1 2 74212 224เอา 1.57 มาคูณ2นั่นเองค่ะ1.57 คูณ2 274ใส่4ทด1 250เป็น11ทด1 212บวก1เป็น3โอ้โหได้ 3.14 ค่ะน้องๆดังนั้นคำตอบก็คือถังใบนี้เก็บน้ำฝนได้มากที่สุดเท่าใดก็คือ 3.14 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองคือคำตอบ อเคนะเข้าใจนะคะน้องๆเข้าใจไหมเอ่ยยังไงเดี๋ยวคุณเราจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไหมเอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Knock Academy นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ